بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความเจริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในการใคร่ควรอัลกุรอานเนื้อหาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาสำหรับชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนนะครับชีวิตของมนุษยชาติทั้งหลายที่เราได้บอกว่าฮูดัลลินนัสกุรอานนี่เป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติซึ่งคนที่จะได้รับทางนำจากพระองค์ก็คือผู้ที่มีความตักวายำเกรงที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในตอนต้นของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك الكتاب لا ريب فيه คำพีเล่มนี้ไม่มีข้อสงสัยใดๆในนั้นฮูดัลลิลมุตตะกีนและเป็นทางนำสำหรับบรรดาผู้ยำเกรงผู้ยำเกรงก็คือใครคือคนที่พร้อมจะปฏิบัติตาม คือคนที่พร้อมจะปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้นะครับแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์ได้ห้ามนะครับนั่นคือนิยามของผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นการศึกษาอัลกุรอานจำเป็นต้องประกอบด้วยกับความยำเกรงก็คือการพร้อมนำไปปฏิบัติส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรายำเกรงได้ก็คือการเข้าใจหรือว่าการใคร่ครวญอัลกุรอานที่เราบอกว่ากิตาบุนอันซันนาฮูอิลัยกะมูบารอกุนคัมภีร์เล่มหนึ่งเราประทานลงมาให้ยังเจ้ามีความจำเริญลียัดดับบารูอายาติฮีเพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ครวญองค์การต่างๆของอัลลอฮ์แสดงว่าการใคร่ครวญการใคร่ครวญนี่คือการช่วยทำให้เราได้เข้าถึงแก่นของอัลกุรอานเข้าถึงพลังความรู้ให้เข้าถึงขุมความรู้มากมายจากอัลกุรอานและเช่นกันช่วยทำให้เราได้ตักวาต่ออัลลอฮ์หมายถึงว่าสามารถที่จะปฏิบัติตามเนื้อหาของอัลกุรอานได้เนื่องจากผ่านการใคร่ครวญการใคร่ครวญนี่จะเป็นจุดสำคัญนะฮะจริงๆผมอยากจะใช้คำว่าใครควรกุรอานโดยซ้ำไปจริงๆตัฟซีรก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเป็นอุลามะได้ใช้นะครับแต่ว่าคำในตัวบทอัลกุรอานเองที่เราสั่งใช้นี่ก็คือให้มีการใครควรอัลกุรอานแล้วก็ตำหนิคนที่ไม่ได้ใครควรกุรอานนะครับเรามาศึกษากันในซูเราะห์ยูซุฟอะลัยฮิสสลามครั้งที่แล้วเนี่ยพูดเกี่ยวกับการฉวยโอกาสของนบียูซุฟเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงที่ท่านได้อยู่ในเรือนจำคนอาจจะเห็นว่าเป็นช่วงวิกฤตชีวิตของท่านแต่ท่านได้ฉวยโอกาสในการดาวะเชิญชวนผู้คนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในครั้งนี้จะถึงช่วงที่นบียูซุฟได้ทำนายฝันให้กับชายหนุ่ม2คนที่อยู่ร่วมในเรือนจำเดี๋ยวผมทวนเล็กน้อยนะครับเข้ามาพร้อมกับหรือว่าใกล้เคียงกับเวลาที่นบียูซุฟได้เข้าในเรือนจำทั้ง2คนเนี่ยเห็นว่านบียูซุฟเป็นคนดีเป็นคนที่พักดีต่ออัลเลาะห์ใกล้ชิดกับอัลเลาะห์แล้วยังเป็นคนทำความดีกับคนรอบข้างอีกด้วยก็เลยเข้ามาหานบียูซุฟแล้วก็บอกว่าให้นบียูซุฟช่วยทำนายฝันให้หน่อยเนื่องจากทั้งสองเนี่ยได้ฝันเห็นอะไรบางอย่างที่แปลกแล้วไม่มีคำตอบจากความฝันนั้นๆไม่เข้าใจความหมายดังนั้น นี่เป็นเรื่องที่อิสลามเอาใจใส่ประการนึงก็คือเรื่องความฝันอิสลามมาใจใส่เนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเพราะทุกคนเนี่ยย่อมเคยฝัน เนื่องจากความฝันเกิดขึ้นในขณะนอนหลับ ถ้าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเรานอนกัน 6-8 ชั่วโมงต่อวันใช่ไหมฮะนั่นแสดงว่าประมาณ1/3หรือ1/4 1/4 ถึง 1/3ต่อวันนี่คือเวลานอนก็ประมาณ 15-20 ปีตลอดถ้าอายุมีประมาณ60ปีนั่นแสดงว่าการนอนเนี่ยสำคัญหมายถึงว่าช่วงเวลาขณะนอนเนี่ยอิสลามก็ต้องมีคำสอนที่ประกอบหรือรองรับเป็นหลักการที่มาจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันเช่นมารยาทในการนอนการตื่นนอนการตกใจตื่นนอนและแม้แต่การฝันนะฮะการฝันไม่ดีทำอย่างไรการถ้าการฝันดีทำอย่างไรอิสลามก็เล่าไว้หมดนะครับแล้วก็ในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยมีการฝันถึง4ครั้งการฝันของนบียูซุฟการฝันของเพื่อนร่วมเรือนจำของนบียูซุฟ2คนแล้วก็การฝันของกษัตริย์ซึ่งจะมาหลังจากนี้นะครับวันนี้หลังจากนบียูซุฟได้ฟังความฝันที่2ชาย2คนมาเล่าให้นบียูซุฟได้ฟังแล้วเป็นชายหนุ่ม2คนคนนึงฝันว่าอะไรฮะ
ฝันว่าตัวเองเนี่ยกับได้คั้นเหล้าอีกคนหนึ่งฝันว่าเห็นตัวเองเนี่ยกำลังแบกขนมปังแล้วมีนกเนี่ยมาจักจิกกินที่ศีรษะแล้วก็ให้นบีซุฟช่วยทำนายฝันบอกว่าเราเห็นว่าท่านเป็นคนดีปรากฏว่านบีซุฟไม่ทำนายทันทีแต่ท่านทำอะไรครับหาจังหวะฉวยโอกาสเนี่ยในการด่าว่าเชิญชวนผู้เขาสู่อัลลอฮ์นั้นที่ผมได้สรุปไปว่าการที่เรามีอาชีพใดก็ตามสามารถเป็นคนเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์ได้ขณะที่คนกำลังรอจะรับฟังอะไรได้รับการช่วยเหลืออะไรจากเราเนี่ยเราสามารถที่จะด่าว่าในช่วงเวลานั้นได้เพราะเป็นช่วงเวลาอะไรฮะเขามีความพร้อมที่จะรับฟังข้อมูลจากเราเนี่ยมากที่สุดนะครับดังนั้นจุดนี้เป็นบทเรียนที่ได้จากการกระทำของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับหลังจากนั้นเมื่อนบีได้ดาวาแล้วเชิญชวนผู้คนทั้งสองคนนี้สู่อัลลอฮ์แล้วนะครับนบีก็เริ่มทำนายฝันอายะห์ที่41นะครับที่เราจะศึกษากันในวันนี้อินชาอัลลอฮ์อะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมيا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان نبي يوسف ก็บอกกับเพื่อนร่วมเรือนจำทั้งสองคนว่าโอ้เพื่อนร่วมเรือนจำทั้งสองเอ๋ยยาซอฮิบัยซิจอันนี้สำนวนนบีใช้หลายครั้งและผมได้บอกบทเรียนไปแล้วว่าหนึ่งก็คือนบีซุบหาจุดร่วมกับ คนที่ท่านดาวะนบีและรอซูลเนี่ยใช้หลักสูตรเดียวกันหมดเวลาจะดาวะใครเนี่ยหาจุดร่วมก่อนไม่ใช่หาจุดต่างแล้วหาจุดร่วมนี่คือเป็นการดึงดูดให้เขาเนี่ยรู้สึกดีและนี่เป็นธรรมชาติของคนทั่วไปนะฮะว่าเห็นใครมีอะไรเหมือนกับเราแล้วเนี่ยแม้การแต่งกายแม้ภาษาแม้ที่อะไรนะฮะบ้านเกิดสถาบันเหมือนกันคนจะรู้สึกร่วมเหมือนกันท่านนบียูซุฟไม่ได้มีตระกูลไม่ได้มีกลุ่มเดียวกับคนอยู่ในเรือนจำสองคนนี้ท่านใช้อะไรฮะใช้วิธีการหาก็คืออ๋อไม่มีอะไรเลยก็คือเพื่อนร่วมเรือนจำร่วมกับอะไรนะบททดสอบเดียวกันในการที่อยู่ในเรือนจำเห็นไหมฮะนบีคนอื่นอัลเลาะห์ส่งมายังกลุ่มชนของเขาเขาก็จะบอกว่ายาเกามีโอ้กลุ่มชนของฉันนะไม่ได้บอกว่าโอ้บรรดากาเฟรทั้งหลายบรรดาคนไม่ดีทั้งหลายจงฟังฉันสิไม่ใช่แต่หาจุดร่วมนี้สำคัญในการดะวะห์หรือในการบอกให้ใครทำความดีหาจุดร่วมพวกคนชอบที่จะฟังคนที่มีอะไรที่เหมือนกับตัวเขาเองนะฮะอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากนบียูซุฟเช่นเดียวกันบอกหลายครั้งยาซอไฮบยาซอไฮบายโอ้เพื่อนร่วมเรือนจำทั้งสองครั้งนี้เช่นเดียวกันแต่เป็นการทำนายความฝันแล้วนะจะให้ข้อมูลสำคัญในชีวิตของเขาทั้งสองยาซอไฮบายซิจโอ้เพื่อนร่วมเรือนจำทั้งสองของฉันเอ๋ยอัมมาอะฮาดูกูมาฟายัสกีร็อบบะฮูคอมรอคนแรกอัมมาคือคนแรกส่วนสำหรับคนแรกจากทั้งสองท่านเนี่ยฟายัสกีร็อบบะฮูคอมรอเขาจะได้กลับไปคั้นเหล้าให้กับเจ้านายของตนเองคอมรอยัสกีร็อบบะฮูคอมรอจะกลับไปยัสกีมันซีคอยแปลว่าให้น้ำก็คือคั้นเหล้าให้กับเจ้านายของตัวเองนะคอมรอวะอัมมัลอาคอรุส่วนอีกคนหนึ่งฟายุสลาบุฟะตะกุลุตไตรุมิรอซีเขาจะถูกอะไรฮะถูกตรึงกางเขนยุสลาบุก็คือสลีปแปลว่ากางเขนยุสลาบก็คือถูกตึงกางเขนฟาตะกูลุตตอยก็คือถูกตัดสินโทษด้วยการให้ตรึงกางเขนนะฟาตะกูลุตตอยรูมิรอซีทำให้นกเนี่ยมาจักจิกกินที่ศีรษะของเขาหลังจากที่ถูกประหารชีวิตแล้วตรึงกางเขนแล้วนกก็จะมาจิกกินที่ศีรษะของเขาอันนี้เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์คนที่ถูกตัดสินประหารชีวิตเนี่ยเขาก็เลยบอกมาออกมาทันทีว่าฉันไม่ได้ฝันแล้วคือไม่ต้องการที่จะให้กำหนดเกิดขึ้นดังกล่าวนบีก็บอกว่ากูดีลอัมรุลลาดีฟีฮิตัสตัฟเตียนนั่นเป็นบัญชาที่อัลลอฮ์ได้กำหนดแล้วกูดียะถูกตัดสินแล้วในสิ่งที่ท่านทั้งสองได้ขอความเห็นหรือได้ให้ฉันได้ทำนายฝันเนื่องจากอะไรฮะการทำนายฝันของนบียูซุฟเนี่ยทำนายตามอะไรตามความรู้ที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามตามศาสตร์ในการทำนายฝัน
เมื่อนบียูซุฟทำนายฝันแล้วก็คือการฝันมาจากใครอรุยามินัลลอฮ์การฝันมาจากอัลลอฮ์ซึ่งการฝันบ่งบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งจากกอฎอและกอดัรแต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันความหมายคืออะไรแต่เมื่ออัลลอฮ์ได้กำหนดแล้วไม่มีทางที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อัลลอฮ์ตัดสินแล้วกุดีอัลอัมรุอัลลซีฟีฮิตัสตัฟตียานจะไม่สามารถหลีกหนีได้ผมจึงใช้หัวข้อหรือการพูดคุยในวันนี้เนี่ยก็คือกอฎอและกอดัรฮิกมะห์1อันนี้ได้รับบทเรียนเลยนะครับฮิกมะห์1ในการที่อัลลอฮ์ไม่บอกให้เรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเราจะตายเมื่อไหร่ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมนุษย์หลายครั้งเราไม่สามารถจะรับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นได้เนื่องจากเราบางทีเราไม่สามารถจะรับได้ว่ารู้ว่าอีก2วันจะเสียชีวิตหรือคนจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดีนั่นก็คือกอฎอกอดัรของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์นี่คือสิ่งได้รับต่างๆครับพี่น้องเห็นนะมนุษย์ไม่รู้เนี่ยดีกว่าอย่างเช่นเหตุการณ์ในอนาคตกับตัวเขาเองแต่หลายคนก็พยายามที่จะอยากที่จะรู้ในสิ่งดังกล่าวสองก็คือสิ่งได้รับอย่างพวกยินชัยตอนเราไม่รู้ไม่เห็นดีสำหรับเรามากกว่าสิ่งได้รับอย่างเช่นการลงโทษของอัลลอฮ์ต่อบรรดาคนที่อยู่ในกุโบทั้งหลายเราไม่รู้ดีกว่าอันนี้ก็มีหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่จะมีการตอบแทนจากอัลลอฮ์เช่นเดียวกันในกลุ่มฝังศพนะครับหรือสิ่งลึกลับที่คือความคิดนะฮะความคิดของคนอื่นที่คิดต่อเราคือมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีใช่ไหมฮะอัลลอฮ์ไม่ให้เราได้ยินความคิดของกันและกันเนี่ยดีกว่าถ้าหากว่ามนุษย์ไม่สามารถจะปกปิดสิ่งที่อยู่ในจิตใจของตัวเองได้แล้วมันก็จะเกิดความวุ่นวายจะเกิดความปั่นป่วนดังนั้นบางอย่างบทสรุปเลยนะครับบางอย่างที่เราไม่รู้โดยที่อัลเลาะห์ปกปิดเอาไว้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราดังนั้นในเมื่อคือคนเนี่ยทั้งหมดแม้ว่าจะเป็นเรื่องธรรมดา ก็ตามนะอัลเลาะห์ให้สติปัญญาหรือให้ลิ้นหรือให้เครื่องกรองคือเราไม่ได้พูดทุกอย่างที่รู้หรือพูดทุกอย่างที่คิดใช่มั้ยฮะอาจจะมี ถ้าพูดทุกอย่างที่คิดมันไม่ใช่ละและเช่นเดียวกันเราไม่ต้องได้ยินทุกอย่างที่คนคิดถึงเราใช่มั้ยฮะเพราะความคิดเนี่ยอัลเลาะห์ให้สติปัญญามากรองไม่งั้นเนี่ยเราไม่สามารถจะอยู่ได้บทเรียนก็คือ เช่นเดียวกันเวลาเราอาจจะมีโอกาสเราอาจจะได้ฟังคำพูดที่ไม่ดีมาถึงเราถ้าเรามีโอกาสที่จะไม่ฟังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีมากกว่าแต่หลายคนเนี่ยเข้าไปฟังหรือว่าพยายามอยากที่จะรู้ว่าคนนั้นพูดถึงฉันไม่ดีเนี่ยยังไงสมมติเรารู้ว่านินทาเพื่อนมาบอกว่าเออแกวันนั้นเนี่ยคนนี้เนี่ยมานินทาคุณนะเราก็จะถามต่อว่าคืออะไรที่ดีที่สุดคืออะไรฮะคือการไม่รับรู้เพราะอะไรฮะเพราะการคิดคือคนเนี่ยก็คิดไปเรื่อยแต่ในเมื่อเขาไม่สามารถที่จะเก็บความคิดของเขาเนี่ยอยู่ในสมองปัญหาของเขาเลยใช่ไหมฮะและเขาเผยออกมาบอกออกมาแล้วไปตรงกับเขาที่เป็นข้อตำหนิในตัวเราว่าเราหรือว่าทำอะไรที่ไม่ดีพูดไม่ดีกับเราใช่ไหมฮะเขาไม่สามารถจะเก็บได้แต่เรายังสามารถที่จะเลือกที่จะฟังหรือไม่ฟังได้แต่ถ้าเขาก็เก็บไม่ได้เราก็อยากที่จะฟังมันก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากรับฟังในสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเองเนี่ยไปนะฮะจุดนี้นี่สำคัญมากเราจะได้ใช้เป็นหลักการที่มันไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ในโลกนี้ใช่ไหมฮะและคำพูดต่างๆของคนเนี่ยหลักการหนึ่งก็คือไม่ใช่วะฮีจากอัลลอฮ์ที่เราจะต้องเอามาจดจำและเอาใจใส่แล้วก็เอามาคิดทบทวนตลอดไม่ใช่บางทีเราไปให้คุณค่ากับคำพูดของมนุษย์หรือของคนอื่นของคนทั่วไปเนี่ยมากกว่าคำพูดของอัลลอฮ์และโดยเฉพาะอะไรฮะโดยเฉพาะคำพูดที่ไม่ดีของคนที่เกี่ยวกับตัวเราทำให้รู้สึกไม่ดีเราเก็บมาคิดแล้วก็คิดแล้วคิดอีกแล้วก็จำไม่ลืมฮาฟิซไว้เลยทวนบ่อย
แบบนี้ไม่ดีกับตัวเองแต่เวลากุรอานพอเราศึกษาเรียนรู้แล้วไม่ทวนไม่จำไม่ไปคิดซ้ำคิดเอ้ยอัลเลาะห์หมายถึงอะไรนะแต่เวลาคนนั้นพูดบางทีสองแง่สองงามมันไม่ชัดเจนเฮ้ยเขาหมายถึงอะไรเขาว่าหรือว่าเขาพูดเฉยๆหรือเขายังไงเราเอามาคิดต่อแสดงว่าเราไปให้ความสำคัญกับคำพูดของเขาที่มันไม่ดีกับเรานะมากกว่าคำพูดที่อัลเลาะห์สื่อสารกับเรา มันไม่ยุติธรรมกับตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งจากบทเรียนที่ได้รับนะครับ และเช่นเดียวกันกอฎอกอดัรที่อัลเลาะห์ได้กำหนดแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ในการที่จะให้สิ่งใดต่างๆเกิดขึ้นบนโลกนี้แต่การที่เราไม่รู้บางทีเนี่ยดีกว่าเพื่ออะไรครับเราจะได้ไม่เกิดความเศร้าหรือเกิดความรู้สึกไม่ดีกับบางสิ่งที่อาจจะมาประสบกับเรานั่นเองนะครับกูดีอัลอัมรุลลาดีเหมือนกับว่าชายคนนี้ชายสองคนบางเรื่องก็ดีคนหนึ่งรู้ว่าตัวเองจะได้กลับไปอยู่ในราชวังเหมือนเดิมแต่อีกคนหนึ่งเขา เห็นว่าตัวเองจะเสียชีวิตแล้วเขาก็เลยบอกนบียูซุฟว่าเราไม่ได้ฝันแล้วฉันไม่ได้ฝันแล้วนบีบอกไม่ได้นั่นเป็นกำหนดของอัลเลาะห์แล้วกูดีอัลอัมรุบัญชาเนี่ยถูกกำหนดเรียบร้อยแล้วอัลลาดีฟีฮิตัสตัฟติยานเรื่องที่ท่านทั้งสองเนี่ยได้ถามท่านหรือว่าขอความเห็นจากฉันก็คือตัสตัฟติยานมาจากคำว่าฟัตวาอิสตัฟตานก็คือขอฟัตวายัสตัฟตีนะครับหลังจากนั้น เราก็ได้เล่าต่อไปนะครับว่านบีซุบก็เห็นแล้วสองคนเพื่อนสองคนคนหนึ่งรอดอีกคนหนึ่งโดนตัดสินประหาร แล้วก็เป็นจริงตามนั้นท่านก็เลยบอกกับ คนที่คิดว่าจะรอดไปว่าว่ากล่าวลิลลาซีซันนะอันนะฮูนาจิมมินฮูมัซกุรนีอันนี้อีกบทเรียนหนึ่งนะฮะและยูซุฟอะลัยฮิสลามเนี่ยจึงบอกหรือคุยกับคนที่ท่านคิดว่าเขาจะนาจิมมินฮูมารอดจากทั้งสองหนึ่งในทั้งสองเนี่ยที่ท่านคิดว่าจะรอดคนที่กลับไปคันเล่าให้กับกษัตริย์นะฮะบอกว่าไงอุซกุรนีจงกล่าวชื่อฉันอินดาร็อบบิกให้กับ พระเจ้าของท่าน พระเจ้าในที่นี้คือกษัตริย์แต่ในภาษาอาหรับหรือในภาษาใช้คำเดียวกันคือรอบนี่จะแปลว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารอบหรือจะหมายถึงกษัตริย์ความหมายใช้แทนกันได้นะครับหมายถึงว่าใช้ใช้ด้วยกันได้ในวิสุบว่าจงกล่าวชื่อฉันต่อใครอินดาร็อบบิกต่อเจ้านายของท่านฟาอันซาฮุชชัยตอนูดิกรอร็อบบิอัลลอฮ์บอกว่าชัยตอนเนี่ยจึงทำให้เขาลืมการกล่าวชื่อนบียูซุฟต่อเจ้านายของเขาคำว่าเขาเนี่ยอุลามะ บอกว่าเป็นสองทัศนะทัศนะหนึ่งบอกว่าชัยตอนทำให้นบียูซุฟลืมการกล่าวลืมการรำลึกถึงใครร็อบบะดิกรอร็อบบิลืมการรำลึกถึงอัลลอฮ์ในขณะนั้นดิกรอร็อบบีก็เป็นสาเหตุทำให้ฟาลาบิซาฟิซิจินีบิตอาซินินท่านได้อยู่ในเรือนจำคือแค่ชั่วขณะทำให้อยู่ในเรือนจำเท่าไหร่ฮะในระยะเวลา 7-9 ปีเนื่องจากครั้งเดียวที่ท่านไม่ได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าไงฮะหมายความว่าตอนเข้าถ้าพี่น้องจำได้ตอนนบีซุบขอให้เข้าเรือนจำเนี่ยท่านได้บอกว่าไงร็อบบิซิจินูอะฮับบุอิลัยยะขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์เดือนจำเป็นที่ชอบสำหรับฉันมากกว่าแต่ตอนที่ท่านจะออกจากเดือนจำท่านไปบอกกับชายคนนั้นที่จะรอดเนี่ยบอกว่าให้กล่าวชื่อฉันอินดาร็อบบิกแก่ใครร็อบบิกไม่ใช่ร็อบบีละร็อบบิกก็คือเจ้านายของเขาคือกษัตริย์ฟาอันซาฮุชัยตอนชัยตอนทำให้เขาหมายถึงยูซุฟอะลัยฮิสสลามลืมการกล่าวถึงอัลลอฮ์ขณะที่ท่านจะออกทำให้ท่านอยู่ในเดือนจำ ในเวลาหลายปี 7-9 ปีนะครับอันนี้ทัศนะหนึ่งที่บอกว่านบีซุบได้ลืมหมายถึงว่าอันซาฮุชัยตอนผู้ที่ทำชัยตอนทำให้ลืมคือทำให้นบีซุบลืมอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าอันซาฮุชัยตอนชัยตอนทำให้เขาลืมก็คือทำให้ตัวคนนั้นเนี่ยลืมอะไรลืมกล่าวชื่อนบีซุบกับเจ้านายของเขาเองซึ่งทั้งสองทัศนะนี้เนี่ยความหมายเดียวกันแต่ว่าความหมายเดียวกันแต่สรรพนามเนี่ยกลับไปหาคนละคนกลับไปหานบีซุฟนบีซุฟลืมหรือว่าชายคนนั้นลืมแต่ทั้งสองเนี่ยเหมือนกันทั้งนบีซุฟลืมก็ใช่นบีไม่ได้กล่าวถึงนามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะนั้นและเช่นเดียวกันชายคนนั้นก็
ลืมเหมือนกันและชัยฏอนเป็นสาเหตุนะฮะอันนี้บทเรียนที่เราได้รับก็คือนี่ขนาดแค่ชั่วขณะเดียวแต่นี่เป็นบทเรียนของนบีและรอซูลที่ท่านเหล่านั้นได้รับอะไรนะฮะบททดสอบมากกว่าใครทั้งสิ้นบางทีถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่เป็นความผิดแต่กับบรรดานบีและรอซูลเนี่ยถือว่าท่านได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์เนี่ยมากกว่าภาระเนี่ยมากกว่าอย่างเช่นนบียูนุสอะลัยฮิสสลามนบียูนุสอะลัยฮิสสลามหันหลังออกจากการดาวะเนื่องจากพวกเขาเนี่ยไม่ฟังแต่ท่านยังไม่ได้รับบัญชาจากอัลเลาะห์เป็นสาเหตุทําให้อัลเลาะห์ได้ให้ตัว ท่านเนี่ยต้องไปอยู่ในท้องปวารในระยะเวลาที่ระยะเวลาหนึ่งนะฮะนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเช่นเดียวกันท่านรำลึกถึงอัลเลาะห์ตลอดในทุกช่วงขณะแต่ว่าเพียงแค่ช่วงที่จะออกจากเรือนจําเนี่ยจุดเนี้ยแน่นอนว่าไม่ใช่ตลอดการอยู่ในเรือนจำของท่านไม่เพราะนบียูซุฟพึ่งอะไรพึ่งดาวะเมื่อสักครู่นี้และหลังจากนั้นท่านก็ได้รำลึกถึงอัลเลาะห์ตลอดแน่นอนนะครับแต่พอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยท่านไม่ได้กล่าวก็เป็นสาเหตุทำให้ฟาอันซาฮุชัยฏอนุซิกรร็อบบีเพราะตอนเข้านบีเข้ามาอยู่ในเรือนจำเลือกเพราะรำลึกถึงอัลเลาะห์ร็อบบิซิจุนอะฮับบุอิลัยแต่นี่ท่านบอกว่าอุซกุรนีอินดาร็อบบิกจงกล่าวชื่อฉันต่อพระเจ้าหรือว่าเจ้านายของท่านไม่ใช่ร็อบบีแต่เป็นร็อบบิกนะครับฟาลาบิซฟิซิจนีบิตอาซีนีนทำให้นบียูซุฟเนี่ยต้องอยู่ในเรือนจำเป็นเวลาหลายปีในที่นี้ก็คือ 7-9 ปีบิดอะภาษาอาหรับก็คือประมาณ 7-9 ปี นี่เป็นบททดสอบของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแต่ก็มีฮิกมะห์ที่อัลเลาะห์ได้ซ่อนอยู่นะครับอายะห์ถัดมาอันนี้จะเป็นการฝันของกษัตริย์ที่น่าสนใจแล้วการฝันของแต่ละคนเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะ4การฝันที่ถูกระบุในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยการฝันทั้งสิ้นเลยนะการฝันของใครเนี่ย หากคนนั้นยิ่งเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกี่ยวคนดีไม่ดีนะฮะความฝันของเขาเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากขึ้นนะครับเอาเราได้เล่าต่อไปวะกอลัลมาลิกุอินนีอารอซับอะบะกอรอตินซิมานียะกุลูฮุนนะซับอุนอิจาฟوَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍيَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِن كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ กษัตริย์ได้กล่าวกษัตริย์ใครครับกษัตริย์แห่งอียิปต์ได้กล่าวพูดปรึกษาหารือกับใครกับบรรดาเสนาบดีที่อยู่พร้อมกับกษัตริย์องค์นั้นเนี่ยก็บอกว่าฝันคือปกติแล้วเนี่ยความฝันเนี่ยอุลามะเขาบอกว่าความฝันนี้เป็นบททดสอบหนึ่งที่มาจากอัลลอฮ์โดยเฉพาะความฝันที่ไม่ชัดเจนความฝันเป็นบททดสอบหนึ่งที่มาจากอัลลอฮ์โดยเฉพาะความฝันที่ไม่ชัดเจนยังไงฮะคือไม่ชัดเจนนี่หมายถึงว่าไม่รู้ว่าคืออะไรไม่ได้หมายถึงว่าฝันไม่ชัดนะคือฝันเนี่ยเห็นชัดเลยแต่ไม่รู้คืออะไรปกติถ้าคนฝันเนี่ยในระยะเวลาไม่นานเนี่ยจะลืมแต่อรุยาที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นความฝันที่เหมือนกับเห็นจริงไม่ลืมในเนื้อหาที่ตนเองได้ฝันเหมือนกับสามารถเป็นความจริงเล่าได้กับตาอันนี้คือรุยาที่มีความชัดเจนนะครับกษัตริย์ ได้บอกว่าบอกกับบรรดาเสนาบดีคือแกนนำอินนีแท้จริงฉันเห็นอะไรเห็นนี่คือฝันเห็นซาบะบะกอรอตวัว7ตัววัวอ้วน7ตัวอันนี้อีกบทเรียนนึงนะครับก็คือเวลาการจะให้ทำนายฝันหรือการเล่าความฝันจำเป็นต้องเล่าตามความฝันนั้นห้ามเล่าแบบสรุปหรือว่าเล่าแบบลำดับเหตุการณ์เนี่ยตามใจอันนี้ไม่ใช่คือต้องเล่าตามนั้นเพราะอะไรฮะเพราะดูสำนวนเนี่ยในกุรอานหรือว่าที่กษัตริย์คนนี้ได้บอกนะเขาสามารถที่จะเล่าได้ว่าวัวผอม7ตัวฉันฝันเห็นว่าวัวผอม7ตัวได้มากินวัวอ้วน7ตัวใช่ไหมฮะสามารถจะบอกแบบนี้ได้แต่ไม่ใช่ที่เขาเห็นอันดับแรกเลยคืออะไรอินนีอะรอซับอะบะกอรอตินซีมันเห็นวัวอ้วน7ตัวก่อนเพราะมันจะเกี่ยวข้องเดี๋ยวพี่น้องจะศึกษาต่อไปว่าเกี่ยวข้องกับการทำนายฝันว่ามันต้องวัวอ้วน7ตัวก่อนแล้ววัวผอม7ตัวเนี่ยค่อยมากินวัวอ้วนเห็นตัวไทม์ไลน์นะ
คือตัวลำดับการฝันเนี่ยต้องเล่าแบบตามที่ฝันจริงๆดังนั้นในขั้นการฝันถ้าจะให้มีการทำนายฝันเนี่ยควรที่จะเจ้าตัวเป็นคนเล่าเองเพราะบางทีการสื่อสารเราก็เล่าแบบสรุปได้เล่าแบบความเข้าใจรวมแต่การทำนายฝันเนี่ยจะต้องเป๊ะตามนั้นตามลำดับการเล่าเรื่องนะครับอินนีอารอซาบะบากรอแท้จริงฉันเห็นวัวอ้วน7ตัวเห็นวัวอ้วนก่อน7ตัวหลังจากนั้นยะกูลูฮุนนะซะบอุนไอยาฟวัวผอม7ตัวมากินวัวอ้วนแสดงว่าอะไรอันไหนก่อนวัวอ้วนก่อนแล้ววัวผอมมากิน1นะ2วะซะบอซุมบูลาตินคุตรินและเห็นเหมือนกันเห็นอะไรก่อนรวงข้าว7รวงที่เขียวขจีสมบูรณ์วะอุคอรอยาบิซัตและอีก7รวงที่แห้งเนี่ยมารัดกิน7รวงที่อะไรฮะ7รวงที่สมบูรณ์อันนี้คือความฝันที่กษัตริย์ได้เห็น2อย่างที่มีความแปลกแต่มันยังคงติดตรึงอยู่ในปราสาทหรือว่าอยู่ในความคิดของเขายังเหมือนกับว่าเห็นอยู่ขนาดเนี้ยคือปกติถ้าคนฝันมันก็คงจะลืมไปแล้วในระยะเวลาหนึ่งแต่กษัตริย์องค์นี้นำเอาเรื่องดังกล่าวเนี่ยมาปรึกษากับเสนาบดีที่เป็นไม่ใช่คนทั่วไปแต่ไปเป็นกลุ่มมาละนี่คือกลุ่มชนที่แบบชั้นสูงนิดนึงหมายถึงว่าคนรอบข้างกษัตริย์ที่ไม่ใช่ประชาชนทั่วไปนะครับคนที่มีความรู้หรือว่ามีโอกาสที่จะสามารถทำนายฝันได้นะครับยาอายุฮันมาละกษัตริย์ก็บอกว่า โอ้กลุ่มชนของฉันบรรดาเสนาบดีทั้งหลายเอ๋ยอัฟตูนี ได้โปรดบอกฉันหน่อยฟีรุยาอย่าในความฝันของฉันสิ่งที่ฉันเห็นอินกุลตุมลิรุยาตะอบุรุนหากพวกเจ้าสามารถทำนายฝันได้อันนี้อีกบทเรียนหนึ่งก็คือกษัตริย์เนี่ยที่ดีหรือผู้นำที่ดีก็คือปรึกษาหารือไม่จำเป็นต้องเก่งทุกอย่างก็ได้ไม่จำเป็นต้องทำเป็นทุกอย่างก็ได้แต่ควรที่จะมีคนใกล้ชิดที่สามารถแก้ปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆได้อันนี้ก็น่าจะเป็นทั่วโลกนะครับจะพูดถึงผู้นำในระดับใดก็ตามอาจตัวเองอาจจะไม่สามารถทำได้ทุกอย่างแต่สำคัญคือมีคนเก่งที่อยู่รอบตัวและสำคัญก็คือจำเป็นต้องปรึกษาหารือแม้ว่าเราจะไม่ได้บอกโดยตรงว่า ได้ชมเชยโดยตรง จากการปรึกษาหารือแต่มีอายะห์อื่นๆที่เราได้ชมเชยสำหรับผู้ที่ปรึกษาหารือเช่นอัมรุฮุมชูรอบัยนะฮุมพูดถึงซอฮาบะห์ว่าพวกเขาเนี่ยจะปรึกษาหารือระหว่างกันหรือคำสั่งให้ท่านนบีเนี่ยวะชาวิรฮุมฟินอัมจงปรึกษาหารือกับพวกเขาในเรื่องราวต่างๆแสดงว่าการปรึกษาหารือเนี่ยดีและการปรึกษาหารือเนี่ยช่วยแก้ปัญหาหรือช่วยคลี่คลายปัญหาได้เหมือนกับที่กษัตริย์ องค์นี้เนี่ยได้ปรึกษาหารือกับใครกลุ่มเสนาบดีแม้ว่ากลุ่มเสนาบดีจะไม่สามารถให้คำตอบได้โดยตรงแต่มีบางคนเขาอาจจะรู้คำตอบจากคนอื่นแล้วก็ช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะปัญหาของชีวิตของคนที่อัลลอฮ์ให้อามานะห์ให้เขามากกว่าคนอื่นเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามีผลกระทบกับชีวิตของเขาอันนี้ไม่ได้พูดถึงความดีความไม่ดีนะอย่างอำนาจอัลลอฮ์ให้กับใครเนี่ยถ้ามีผลกระทบกับตัวเขาเนี่ยมันก็จะส่งผลกับคนในวงกว้างกว่า ทั้งดีและไม่ดีดีก็เกิดในวงกว้างไม่ดีมันก็กระทบในวงกว้างเช่นเดียวกันอันนี้เป็นซุนนะตุลลอฮ์อย่างเช่นฟาโรห์เนี่ยฮะไม่ได้เกี่ยวว่าเขาดีหรือไม่ดีหมายถึงถ้าฟาโรห์ทำไมอัลลอฮ์สั่งให้นบีมูซามาได้ว่าฟาโรห์เนื่องจากฟาโรห์ขนาดนั้นเป็นกษัตริย์และเป็นคนที่มีอิทธิพล ถ้าฟาโรห์เข้ารับอิสลามจะเกิดความดีงามกับบนิอิสราอีลเป็นอย่างมากกับคนอียิปต์ในวงกว้างใช่ไหมฮะดังนั้นอัลลอฮ์จึงให้อิทับอิลาฟิรเอาในอินนาหูต่อก่อนจงไปหาฟาโรห์นะดังนั้นอำนาจมันก็คืออะไรบางอย่างที่อาจจะ เป็นของกลางๆถ้าอยู่ในคนดีก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่ดีก็แบบไม่ดีนะครับเช่นเดียวกันผลกระทบกับผู้ที่มีอำนาจอย่างเช่นกษัตริย์เนี่ยความฝันของเขาเองไม่เหมือนกับความฝันของใครของชายหนุ่มสองคนที่เป็นคนธรรมดาที่เขาฝันก็มีการทำนายฝันเหมือนกันนะที่ผมบอกว่ามีสี่ความฝันใช่ไหมครับความฝันของกษัตริย์คือความฝันสุดท้ายนะความฝันของชายหนุ่มสองคนเนี่ยเขาฝันเกี่ยวข้องกับใครเกี่ยวข้องกับสองคนเองคนหนึ่งก็รอดพ้นอีกคนหนึ่งคืออะไรฮะถูกประหารชีวิตแต่ความฝันของกษัตริย์เนี่ยไม่เหมือนแล้ว
พราะมันเกี่ยวกับประชาชนโดยรวมด้วยและมีความฝันหนึ่งก็คือความฝันของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแน่นอนว่าสำคัญที่สุดแต่นบียูซุฟในขณะนั้นคือเกี่ยวกับใครครับเกี่ยวกับคนโดยรวมด้วยนะเพราะนบีเป็นนบีนะและก็เกี่ยวเฉพาะกับใครคนในครอบครัวของท่านนึกออกไหมฮะนั่นแสดงว่า4ความฝันเนี่ยระดับแตกต่างกันสองคนนี้คือส่วนตัวของกษัตริย์นี่คือส่วนรวมของอียิปต์นะแต่ของนบียูซุฟเนี่ยยิ่งกว่าความฝันแรกเลยแต่กินคนทั้งอียิปต์เลยนะแล้วก็เช่นกันรวมถึงครอบครัวของท่านจนกระทั่งเรื่อยมาถึงพวกเราในทุกวันนี้เป็นแบบอย่างของพวกเราคือนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับเมื่อเสนาบดีเหล่านั้นเนี่ยได้ฟังแล้วพวกเขาไม่รู้ว่าความฝันดังกล่าวคืออะไรก็รู้พวกเขาจึงบอกว่าอัดดอตุอะฮลามันเป็นความฝันที่ยุ่งเหยิงอยู่ดีมั้ยฝันเห็นวัวอ้วน8 7ตัววัวผอม7ตัวมากินแล้วก็ไอ้ข้าวรวงสมบูรณ์มาถูกข้าวไม่สมบูรณ์มารัดกินเขาบอกมันเป็นความฝันพวกเราก็ฝันกันพวกเราก็ฝันกันยังไงเราก็ฝันกันตลอดอ่ะความฝันก็ยุ่งเหยิงกันแบบนี้ตลอดแต่กษัตริย์บอกว่ามันไม่ใช่ ที่ฉันฝันมันไม่ได้ยุ่งเหยิงเหมือนทุกครั้งที่ฝันแต่มันฝันแบบชัดเจนแต่บรรดาเสนาบดีบอกว่ากออัลกอสุอะฮลามันท่านอาจจะกินเยอะไปหรือเปล่ากินข้าวเยอะไปไหมหรือว่าท่านทำอะไรเยอะไปหรือเปล่าอุลามะจึงบอกว่าจากหะดีษนบีนะการฝันมี3ประเภทหนึ่งก็คืออัลกอสุอะฮลามเนี่ยแหละก็คือความฝันที่ยุ่งเหยิงซึ่งเราก็ฝันกันบางทีตลอดส่วนใหญ่จะเป็นความฝันแบบนี้มาจากอะไรมาจากกินเยอะพูดเยอะหัวเราะเยอะทำอะไรเยอะเนี่ยทำงานเยอะจนกระทั่งเอาเก็บไปฝันในเรื่องที่มันเกี่ยวกับช่วงที่เราตื่น2ความฝันที่มาจากชัยฏอนที่กระซิบกระซาบหรือสร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษย์แล้วก็ผู้ศรัทธานะครับอันนี้ก็จะสร้างความหวาดกลัวตื่นมาตกใจเห็นเราเป็นตัวเลขหรือเห็นอะไรต่างๆที่แปลกๆนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องเล่าให้ใครฟังตื่นตกใจก็ขอความคุ้มครองต่อร้อยพ้นจากความชั่วร้ายดังกล่าวนะครับและความฝันที่3ก็คืออรุยามินัลลอฮ์รุยาคือมาจากคำว่ารออาการเห็นยังไงอ่ะเห็นแบบชัดอ่ะจึงใช้คำว่ารออามินัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์ซึ่งเป็นการกำหนดของพระองค์นะครับซึ่งความฝันดังกล่าวนี้ของกษัตริย์เนี่ยมาจากอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนะครับแต่บรรดาเสนาบดีบอกว่าอัลกอสุอะฮลามมันความฝันประเภทแรกแล้วก็บอกต่อไปว่าเผื่อเอาไว้ว่าวะมานะฮนุบิตะวีลิลอะฮลามบิอาลิมินพวกเราเนี่ยไม่สามารถทำนายฝันได้เขาเผื่อไว้ว่ามันความฝันน่าจะเป็นความฝันนี้นะยุ่งเหยิงอ่ะความฝันทั่วไปแต่ก็บอกอีกว่าแต่พวกเราไม่มีความรู้ในการทำนายฝันบทเรียนหนึ่งก็คือใครที่ไม่มีความรู้ในสิ่งใดเนี่ยก็ไม่ต้องบอกทุกอย่างตามที่ตัวเองไม่ต้องตอบทุกคำถามก็ได้บอกไม่รู้อย่างที่อิหม่ามมาลิกรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านบอกว่าลาอัดรีนิสฮุลอิลการบอกว่าฉันไม่รู้เนี่ยคือครึ่งหนึ่งของความรู้ก็ไม่ต้องรู้ทุกอย่างก็ได้นะถ้าการกล่าวมากกว่าสิ่งที่รู้เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาคือเป็นความผิดแต่กล่าวเท่าที่รู้ไม่มีความผิดส่วนที่ไม่รู้ก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างก็ได้เพราะว่าอัลเลาะห์บอกอยู่แล้วว่ามาอูติตุมินัลอิลมิอิลลากอลีลาพวกท่านไม่ได้รับความรู้นอกจากเพียงเล็กน้อยอิลลากอลีลาและนี่เป็นข้อแตกต่างระหว่างใครมาลาอิกะห์กับอิบลิสมาลาอิกะห์ที่อัลเลาะห์บอกว่าข้าจะให้ตัวแทนบนหน้าแผ่นดินนี้เกิดขึ้นคืออาดัมอะลัยฮิสสลามและมนุษยชาติอัตัจอะลูฟีฮามายุฟซิดูฟีฮาวะยัสฟิกุดดิมาพระองค์จะให้ผู้สร้างความเสื่อมเสียและหลังเลือดกันบนโลกนี้เกิดขึ้นหรือ ก็คือมนุษย์ซึ่งมาลาอิกะห์มีข้อมูลดังกล่าวอัลเลาะห์ไม่ได้ปฏิเสธว่านั่นไม่ใช่ความจริง มาลาอิกะห์รู้ว่ามนุษย์ถ้ามาอยู่บนโลกนี้จะสร้างความเสื่อมเสียและทะเลาะกันหลังเลือดกัน แต่อัลเลาะห์บอกข้ารู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ก่อนละอินนีอาลามุมาละตะอาลามุนซึ่งสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่รู้ก็คืออาดัม มีคุณสมบัติในการอยู่บนโลกนี้เนื่องจากท่านสามารถจะเรียนรู้ได้ดังนั้นมาลาอิกะห์ก็พูดไม่ผิดแต่เป็นความรู้แค่ส่วนเดียวซึ่งอัลเลาะห์รู้มากกว่าและครอบคลุมกว่าในส่วนที่มาลาอิกะห์รู้มาลาอิกะห์จึงไม่มีความผิดต่างกับอิบลิสบอกว่าอุสยูถูกสั่งว่าอุสยูลิอาดัมจงสยูดต่ออาดัมไม่สยูดอัลเลาะห์ถามว่าทำไมเจ้าจึงไม่สยูดอิซอามัรตุกเมื่อข้าสั่งใช้ก็ละอานะคอยรุมมินฮูฉันดีกว่าเขาคอลักตานีมินนาร์วะคอลักตะฮูมินจินพระองค์สร้างเขาช่างสร้างฉันมาจากไฟสร้างเขามาจากดินถูกไหมครับข้อมูลนี้ถูกอิบลิสพูดถูกไหมว่าตนเองถูกสร้างมาจากไฟถูกม
นุษย์ถูกสร้างมาจากดินถูกแต่ที่ไม่ถูกก็คืออานาคอยรุมมินหูอันนี้คือมากกว่าที่รู้เอามารวมกันก็เลยอัลลอฮ์ได้โกรธแล้วก็ได้สาปแช่งอิบลิสนะครับจากนั้นเป็นต้นมาท่านแสดงว่าถ้าในส่วนที่ไม่รู้เราบอกไปว่าไม่รู้ก็ได้เหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีก็ไม่ได้บอกทุกอย่างว่าฉันรู้หมดเลยหะดีษญิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามอัคบิรนีอันอิสลามจงบอกอิสลามแก่ฉันเถอะอัคบิรนีอันอีมานอีมานแก่ฉันเถอะอัคบิรนีอันอิห์ซานอิห์ซานบอกแก่ฉันเถอะนบีก็ตอบหมดอัคบิรนีอันอิสซาอะมาตัสซาอะเขาถามว่ายิบรีลถามยามอวสานของโลกเกิดขึ้นเมื่อไหร่นบีบอกมันมัสอูลุอันนะฮะบิอาลามินัสซาอินคนถูกถามไม่ได้รู้ดีเบียวกว่าผู้ถามการบอกว่าไม่รู้ไม่ได้บอกว่าตัวเองด้อยเปล่าจะยิ่งเป็นจุดเด่นของคนที่บอกว่าตนเองไม่รู้เพราะว่าเป็นการยืนยันข้อมูลส่วนที่รู้เนี่ยมันคือรู้จริงๆแต่ส่วนที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้แล้วก็นบีใช้วิธีการตอบที่สวยงามไม่ได้บอกว่าฉันไม่รู้นบีให้ความรู้ในสิ่งที่ท่านรู้ด้วยก็คือคนถูกถามไม่ได้รู้ดีไปกว่าผู้ถามแสดงว่าฉันไม่รู้นบีบอกว่าบอกได้ว่าฉันไม่รู้แต่นบีต้องการที่จะบอกความรู้ด้วยที่ท่านรู้ท่านรู้ว่าอะไรท่านรู้ว่าไม่มีใครรู้เรื่องยามอวสานของเราจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้นบีเลยบอกว่าคนถูกถามไม่รู้ดีไปกว่าผู้ถามทั้งเราทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้และนั่นคือญิบรีลตอนหลังนบีมาเฉลยว่านั่นคือญิบรีลนั่นหมายถึงว่าไม่มีใครร่วงรู้หมายความว่าไม่มีใครร่วงรู้ในยามอวสานของโลกเนี่ยว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นั่นคือนบีไม่ใช่บอกว่าฉันไม่รู้อย่างเดียวแต่นบีบอกความรู้ที่ท่านมีก็คือนอกจากฉันไม่รู้แล้วความรู้ของฉันเนี่ยก็คือจะบอกกับพวกท่านว่าไม่มีใครรู้เรื่องนี้ทั้งสิ้นเลยนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่ตอบคือตอบในทำนองเดียวกันคือให้ความรู้ด้วยบอกว่าฉันไม่รู้นี่แหละขณะเดียวกันก็ให้ความรู้ไปอีกว่าไอ้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้เราก็สามารถตอบแบบนี้ได้โดยที่ให้ความรู้ในสิ่งที่มีความเกี่ยวข้องส่วนที่ไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่จำเป็นต้องบอกว่ารู้ในสิ่งนั้นและขณะเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องบอกว่าไม่รู้แล้วก็จบเปล่ามีความรู้อะไรไหมเกี่ยวกับใกล้ๆกันนี้ดังนั้นยิบรีลจึงถามต่อนะดังนั้นจงบอกฉันหน่อยท่านไม่รู้ว่ายามอสานเกิดขึ้นเมื่อไหร่จงบอกว่าอันอามารอติฮางั้นสัญญาณก็ได้นบีก็เลยบอกสัญญาณเห็นไหมฮะนั่นก็คือถ้าไม่รู้ตรงๆในเรื่องนั้นเนี่ยเอาแบบเรียบเคียงก็ได้ไอ้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยพอที่จะรู้ไหมถ้าพอที่จะรู้เรื่องบอกฉันหน่อยเห็นไหมฮะดังนั้นนี่ก็เป็นการตอบคำถามหรือเป็นการบอกแม้แต่เป็นคำถามของเด็กๆบางทีเนี่ยเด็กๆเขาจะมีคำถามที่แบบแปลกๆธรรมชาติคือไม่ใช่แปลกๆเพราะเขาจะกลัวหรือว่าจะอะไรมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์คำถามบางคำถามถ้าเราตอบไม่ได้เราอาจจะบอกว่าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือตอบสิ่งที่มันถูกต้องแต่ห้ามโกหกหรือบอกในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปนี่สำคัญมากแต่พูดในสิ่งที่ถูกต้องไปเท่านั้นนะครับต่อไปเราบอกต่อ ได้เล่าต่อไปว่าวะกอลัลละซีนะจามินฮูมาวัดดะกะรบะอ์ดะอุมมะตินอะนะอุนับบิอุกุมบิตะวีลิฮิฟะอัรซิลูนคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ แต่ปรากฏว่ามีคนนึงที่รู้เห็นไหมฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้แต่มีคนหนึ่งที่รู้เขาไม่ได้รู้คำตอบโดยตรงแต่เขารู้คนที่รู้เขาก็เลยบอกว่าคนหนึ่งที่รอดจากทั้งสองจำได้ใช่ไหมฮะที่อยู่ในเรือนจำชายหนุ่มสองคนคนหนึ่งรอดมาคั้นเล่าให้กับกษัตริย์คนหนึ่งจากทั้งสองเนี่ยบอกว่าวัดดะกะรบะอ์ดะอุมมะตินเขากล่าวในขณะที่เขาเพิ่งนึกได้ภายหลังจากที่เวลาผ่านไประยะหนึ่งนึกได้คืออะไรครับนึกถึงยูซุฟอะลัยฮิสสลามได้ประมาณ 7-9 ปีนบียูซุฟบอกว่ากล่าวฉันต่อกษัตริย์นี่ลืมไปเลยบาดะอุมมะตินอัลลอฮ์มาเล่าว่าคนเนี้ยที่รอดจากทั้งสองในเวลามีความสุขแล้วลืมไงก็เลยนึกขึ้นได้อ๋อฉันนึกออกแล้วนึกออกอะไรคือนึกทุกอย่างออกเลยเฮ้ยยูซุฟลืมเลยเนี่ยฝากฉันมาบอกด้วยซ้ำไปว่าให้มาทำธุระเรื่องนี้แต่เวลาบางทีคนลืมก็เป็นไปได้แล้วก็อยู่ในสภาพที่มีความสุขแล้วกลับมารอดพ้นจากการถูกประหารแล้วลืมไปเลยเพื่อนเก่าหรือว่าใครที่อะไรนะเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยกันเคยช่วยเหลือกันมาวัดดะกะรบะอ์ดะอุมมะตินนึกได้ภายหลังจากระยะเวลาหนึ่ง
ขาก็เลยบอกว่าอานาอูนับบิอุกุมฉันจะบอกให้เองบิตะวีลิถึงการทำนายฝันครั้งนี้เดี๋ยวผมจะพูดอินชาอัลเลาะห์ประมาณถึง5โมงนะครับเดี๋ยวประมาณ10กว่านาทีฉันบอกเองถึง การทำนายฝันนี้นี่คือเขากล้าที่จะบอกว่าฉันจะบอกเนื่องจากอะไรครับเขารู้แหล่งข้อมูลที่สามารถจะไปค้นหาได้แต่ฉันบอกให้นะแต่มีเงื่อนไขคือฟะอัรซิลูนโปรดส่งตัวฉันเนี่ยไปหน่อยไปไหนไปหายูซุฟอุลามาบอกว่าเนื่องจากเรือนจำเนี่ยเขาไว้นอกเมืองไม่ได้อยู่ในเมืองดังนั้นเนี่ยช่วยส่งตัวฉันเนี่ยไปที่เรือนจำหน่อยฟะอัรซิลูนี่ส่งตัวฉันไปหน่อยฉันจะไปหายูซุฟและให้ยูซุฟเนี่ยช่วยเพียงลองคิดดูนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามช่วยเหลือเขาคือทำนายฝันให้แก่สองคนแล้วก็ไหว้วานเรื่องหนึ่งคือเล่าเรื่องฉันให้หน่อยฉันไม่ได้เป็นคนผิดนะซุเลคอต่างหากเป็นคนเอาเรื่องไปหากษัตริย์แต่ปรากฏว่าลืมนบียูซุฟไปเป็น 7-9 ปีเกือบ10ปีนะในวันนี้ชายคนนั้นที่เพิ่งนึกได้ตอนไหนตอนประสบปัญหาอีกครั้งหนึ่งกษัตริย์ไม่สามารถจะมีใครทำนายฝันได้พอนึกแหละเวลาฮีโร่จะปรากฏตอนไหนครับตอนที่คนต้องการตัวพอนึกแล้วบอกว่าช่วยส่งฉันไปหน่อยกลับไปหานบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแล้วก็ไปเจอพอเจอนบียูซุฟแล้วก็บอกว่ายูซุฟยูซุฟเอ๋ยอายูฮัสซิดิกชมนบียูซุฟด้วยโอ้ผู้สัตย์จริงอายูฮัสซิดิกเพราะอะไรฮะเพราะนบียูซุฟคือตอนแรกเขาบอกว่านบียูซุฟอินนานารอกะมินันมุฮซินฉันเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนดีแต่ในครั้งนี้เนี่ยเขามาพูดครั้งแรกเลยก็คือยูซุฟเอ๋ยผู้สัตย์จริงเพราะอะไรฮะคือท่านนอกจากเป็นคนดีแล้วท่านยังความฝันของท่านเนี่ยแม่นมากครั้งก่อนเนี่ยฉันยังจำได้แต่ว่าตัวเขาเนี่ยลืมไปแล้วนะนบียูซุฟเคยช่วยเหลือเขาแล้วไหว้วันอะไรบางอย่างให้กับเขาให้เขาช่วยทำเนี่ยเขาลืมไปแล้วแต่พอมาเจอนบียูซุฟบอกว่ายูซุฟเอ๋ยโอ้ผู้สัตย์จริงอัฟตีนาได้โปรดบอกพวกเราหน่อยในเรื่องอะไรฟีซะบะอิบะกอรพี่น้องดูสำนวนที่ชายคนนี้ไม่ได้เป็นคนฝันโดยตรงแต่เอาข้อมูลจากกษัตริย์ไปเล่าให้นบียูซุฟเนี่ยเล่าแบบเป๊ะๆไม่มีเพิ่มเติมไม่มีตัดทอนและไม่มีการเล่าด้วยความหมายในภาษาอาหรับเขาเรียกว่ารีวายะบินมะอานารายงานด้วยกับความหมายเนี่ยไม่ใช่หะดีษของท่านนบีเนี่ยอนุญาตให้กับรายงานด้วยกับความหมายได้แต่กุรอานถ้าเป็นกุรอานนะรายงานด้วยกับความหมายไม่ได้เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเอากามาก็ลอสอลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้คือความรู้เพิ่มเติมถ้าเราบอกว่าท่านนบีบอกแบบนี้หรือประมาณนี้พูดได้แต่ถ้าเป็นกุรอานเราบอกว่าเอากามากอลลอฮไม่ได้นะถ้าเป็นกุรอานคือต้องเป็นตัวบทชัดเจนคือห้ามรายงานด้วยกับความหมายเช่นเดียวกันชายคนนี้ความฝันของกษัตริย์ฝันแบบไหนเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่เป็นคนที่ฝันเองแต่เอาความฝันเป๊ะๆไปเล่าให้กับนบียูซุฟฟังไม่ได้เล่าแบบความหมายเขาบอกว่าไงฟีอัฟตินาฟีซะบะอิบะกอรอตินซีมานจงบอกพวกเราหน่อยในเรื่องเกี่ยวกับวัวอ้วน7ตัวเขาพูดถึงวัวอ้วนก่อนเหมือนกับที่กษัตริย์บอกว่าฉันเห็นวัวอ้วน7ตัวยะกูลูฮุนนะซะบะอุนอิจาฟมีวัวผอม7ตัวมากินมันวะซะบะอิซุมบูลาตินคุดรินและเกี่ยวกับอะไรนะฮะข้าวรวงข้าว7รวงที่สมบูรณ์เขียวขจีและมีรวงข้าวอุคอรยาบิซัตอีก7รวงที่เหี่ยวเฉาเนี่ยได้มากัดกินรวงข้าวที่สมบูรณ์แล้วก็บอกกับนบีซุบว่าละอัลลีอัรจิอูอิลันนัสหวังว่าฉันจะกลับไปหาผู้คนละอัลละฮุมยะอัลละมุนพวกเขาจะได้รู้เห็นไหมฮะชายคนนี้ไม่ได้บอกว่าฉันจะกลับไปหากษัตริย์แล้วกษัตริย์จะได้รู้แต่บอกฉันจะกลับไปหาผู้คนเพื่อผู้คนจะได้รู้เพราะอะไรเพราะเรื่องของกษัตริย์หรือของผู้นำเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับประชาชนด้วยอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาของคนคนเดียวอันนี้ก็เป็นธรรมชาตินะไม่ได้บอกว่าคนดีหรือไม่ดีแต่บอกว่าความเกี่ยวข้องโดยธรรมชาติเนี่ยกับคนที่มีความรับผิดชอบมากหรือคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยเรื่องของเขาเนี่ยมันเกี่ยวกับคนโดยทั่วไปด้วยชายคนนี้ก็บอกว่าหวังว่าฉันจะกลับไปหาผู้คนเพื่อพวกเขาจะได้รู้ว่าการทำนายฝันเนี่ยคืออะไรนะครับถ้าพี่น้องเป็นนบียูซุฟจะตอบไหมฮะคือเขาลืมไปแล้วอ่ะแล้วตอนนี้เวลาขอความช่วยเหลือกลับมาหานบียูซุฟอะลัยฮิสสลาม
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเอาบทเรียนจากช่วงนี้นะฮะคือชมเชยนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซุบฮานัลลอฮ์ในหลายตำแหน่งเนี่ยตำแหน่งหนึ่งก็คือเนี่ยนบียูซุฟถูกลืมไปแล้วแล้วพอเวลาถึงปัญหาช่วงวิกฤตเนี่ยคนก็กลับมาหานบียูซุฟต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาเนี่ยก็กลับมาหาตัวผู้ที่สามารถให้ประโยชน์กับคนอื่นได้และอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือช่วงที่ท่านจะออกจากเรือนจำนบีไม่ออกจากเรือนจำในขณะนั้นเนี่ยเพราะอะไรฮะเพราะต้องการให้เคลียร์คดีความก่อนนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ชมเชยนบียูซุฟตั้งแต่นบียูซุฟเป็นคนที่จิตใจกว้างขวางแล้วก็ต้องการให้ประโยชน์กับคนจริงๆไม่มีการน้อยใจสุดยอดมากไม่น้อยใจและไม่คุยเรื่องที่ลืมเลยนะคือชายคนนี้มาแล้วก็บอกยูซุฟท่านคนพูดจริงมากคนพูดสัตย์จริงได้ทำนายฝันให้พวกเราหน่อยนบียูซุฟน่าจะคิดสักนิดหนึ่งบอกว่าแล้วคือตอนนี้ท่านปล่อยฉันอยู่7-9ปีเนี่ยลืมฉันไปเลยนะแต่ท่านมีปัญหาเนี่ยกลับมาหาฉันใช่ไหมฮะแต่นบีซุปเป็นคนยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นคนที่ผมว่าใช้คำนี้น่าจะดีสุดก็คือไม่น้อยใจคนทำอะไรไม่กระทบกับนบียูซุปเพียงแค่ตัวท่านเนี่ยสามารถให้ไปอยู่กับใครได้เนี่ยท่านทำไม่น้อยใจเป็นบุคลิกของคนที่ยิ่งใหญ่แน่นอนนะครับก็แหละทันทีบอกทันทีให้คำตอบกับความฝันทันทีตัซรออูนะซะบอะซีนีนะดาบาแก้ปัญหาทันทีบอกว่าพวกท่านจงไปปลูกพืชพันธุ์พืชผลเนี่ยในระยะเวลาซะบอะซีนีนะดาบา7ปีต่อเนื่องกันดาบาปลูกแบบเต็มที่เลยฮะ7ปีแล้วก็แนะนำว่าฟามาฮัสซตุมส่วนที่พวกท่านเก็บเกี่ยวมันได้ฟะซรูฮูฟีซุมบูลิฮีก็จงปล่อยมันไว้ในรวงของมันอิลลากอลีลันนอกจากหมายถึงว่าให้เก็บรักษาไว้นอกจากอิลลากอลีลันมิมมาตะกูลูนจำนวนน้อยเท่านั้นที่พวกท่านจะนำมากินหมายถึงว่าใช้เป็นอาหารส่วนใหญ่ฮะให้เก็บเอาไว้เก็บในยุ้งฉางเก็บในยุ้งข้าวเอาไว้เนี่ยเพื่อใช้ในภายภาคหน้านอกจากอิลลากอลีลันจำนวนเล็กน้อยมิมมาตะกูลูนที่พวกท่านเนี่ยจะกินบอกต่อนี่คือความหมายของอัวอ้วน7ตัวที่พวกท่านเห็นก็คือความอุดมสมบูรณ์ที่จะมาใน7ปีนี้แล้วทำยังไงทางแก้ก็คือพวกท่านปลูกข้าวเต็มที่ในระยะเวลา7ปีนี้แล้วกินเท่าที่กินอันนี้คือหลักการบริหารเศรษฐกิจแบบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามแบบดีนะกินเท่าที่กินส่วนที่เหลือเนี่ยเก็บเอาไว้อย่างดีเพื่อใช้ในวันหน้าทำแบบนี้ตลอด7ปีฉะนั้นว่าข้าวนี่เก็บได้นานนะฮะซุมมายะติหลังจากนั้นก็จะมีมิมบาดิซาลิกะหลังจาก7ปีดังกล่าวจะมีซะบอุนชีดาตมีอีก7ปีแห่งความแห้งแล้งแห่งความแร้นแข็งอีก7ปีจะมายะกุลนะมากอดดัมตุมละฮุนโดย7ปีนี้ 7ปีนี้เนี่ยเท่ากับความหมายในฝันนะเท่ากับวัวผอม7ตัวซึ่ง7ปีนี้เนี่ยมันจะกินเหมือนกับมันกำลังจะกิน7ปีก่อนหน้ากินยังไงอ่ะจริงๆแล้วมันตัวมันไม่ได้กินนะแต่ว่าคนต่างหากที่กินอาหาร7ปีแห้งแล้งจะไปกินอาหาร7ปีสมบูรณ์ดังนั้นจงเก็บอาหาร7ปีสมบูรณ์เผื่อ7ปีที่แห้งแล้งด้วย แต่เวลาสำนวนใช้เนี่ยก็คือยะกุนนะ7ปีนี้เหมือนกับมันเป็นวัวที่ผอมโซยะกุนมาก็ดำตุมละหุนสิ่งที่พวกท่านได้เก็บเอาไว้ล่วงหน้าอิลลากอลีลันมิมมาตุฮซีนูนนอกจากเพียงเล็กน้อยให้เหลือไว้ด้วยไม่ใช่ว่ากินหมดแต่เก็บไว้เพียงเล็กน้อยเพื่ออะไรครับใช้ในการทำพันธุ์ใช้ในการปลูกในครั้งต่อไปจริงๆแล้ว มีบทเรียนที่เยอะมากในส่วนนี้เดี๋ยวผมเล่าไปก่อนนะครั้งหน้ามามาอธิบายต่อเพิ่มเติมนะครับอีกอายะหนึ่งซุมมายะตีมิมบาดิซาลิกะอามุฟีฮิวกอซุนนาสุวะฟีฮิยาซิรุนหลังจากนั้นจะหลังจาก7ปีแห่งความแห้งแล้งเนี่ยจะมีอีก1ปี ที่ในปีนั้นจะมีฝนตกให้แก่ผู้คนอย่างมากมายว่าและในปีนั้นพวกท่านจะได้ มาคั้นองุ่นอีกครั้งหนึ่งนะจะได้คั้นองุ่นอีกครั้งหนึ่ง อันนี้คือการทำนายฝันของนบียูซุฟให้กับกษัตริย์ทำนายฝันให้กับกษัตริย์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับใครครับประชาชนโดยรวมเพราะว่าความฝัน
ป็นของผู้นำอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนะแต่มันมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยรวมเนื่องจากตำแหน่งที่เขาเนี่ยรับผิดชอบอยู่นะครับ จริงๆแล้วกษัตริย์ฝันเห็นแค่ วัวอ้วน7ตัววัวผอมมากินรวงข้าว7รวงสมบูรณ์รวงข้าว7รวงที่แห้งเนี่ยมากินแต่นบีซุบให้มากกว่าที่ขอบอกด้วยว่าฝันนี่คือ77ก็คือ14ปีใช่ไหมฮะแต่นบีว่าหลังจาก7ไอ้ที่แห้งแล้งแล้วเนี่ยจะมีอีกปีนึงที่มีฝนตกอย่างมากมายทำไมอ่ะทำไมนบีซุบรู้เพราะว่าก็ตามธรรมชาติ7ปีในตามความฝันเนี่ยมี7ปีนี่คือสมบูรณ์อีก7ปีแห้งแล้งหมายความว่าไงครับหมายความว่าไอ้ที่หลังจากแห้งแล้งแล้วเนี่ยพอปีถัดมาก็ต้องไม่แห้งแล้งแล้วฝนก็ต้องตกแล้วใน7ปีถัดมานบีซุบก็เลยทำนายเพิ่มเข้าไปให้หมายถึงว่าตามความรู้ที่ท่านได้รับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าและหลังจากนั้นก็จะเป็นปีที่น้ำฝนตกมาอย่างมากมายแล้วก็บอกว่าเป็นปีที่พวกท่านจะสามารถคั้นองุ่นได้นำมะงุ่นหรือผลไม้ต่างๆเนี่ยมาดื่มกินได้นะครับ นี่ก็เป็น เรื่องราวของนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นการทำนายฝันทั้งหมดเลยนะครับ3ความฝันด้วยกันแต่จริงๆจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐศาสตร์แบบนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามซึ่งอยู่ในเนื้อหาดังกล่าว น่าจะเป็นยกย่อไปพูดคุยในครั้งต่อไปนะครับอินชาอัลเลาะห์และสำหรับวันนี้น่าจะเพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์อกูลกอลีฮาซาواستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته